Good too. อือฮึประมาณนี้แหละจริงๆมันก็ต้องหน้าที่ดีไซน์กว่านั้นนี้คือแบบโหมันก็เป็นท่าโทนเลยเพราะว่าในหัวมีคาแรคเตอร์ที่อยากได้นะคาแรคเตอร์ที่ว่านี้มีลักษณะของคาแรคเตอร์ที่อยากได้แล้วจนดีไซน์ท่าโทนในหัวอยู่ก็คือพวกดีเทลที่แบบถ้าดีไซน์คาแรคเตอร์แบบเป็นโครงร่างของเราก็ต้องแก้อยู่อันนี้คือแบบเป็นคร่าวๆว่าอยากได้ให้เขาโพสท่าไหนได้บ้างเรามันโอเคครับก็มีอย่างนี้โค้ดที่อยากได้จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้ทำตรงนี้นะโค้ดคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าตัวของเราจะมีโค้ดตามคาแรคเตอร์ดีไซน์ลองขนาดการดีไซน์แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการแบบวาเลชั่นแบบง่ายๆด้วยกันแบบอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ระดับหนึ่งมันเป็นเหมือนว่าเพราะเราชินกับการแบบเก็บภาพโดยการใช้สีล้วนๆมากคือจริงๆมันไม่ดีนะมันควรจะเริ่มจากการที่แบบทำงานโดยการใช้เส้นเปล่ามันจะทำให้งานง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดึงเลฟมากกว่าดีกว่าไม่ได้เตรียมเลฟมาวันนี้บิดแรงบิดเลทนี่ดูยังไงนะจากไปดูไลฟ์สตรีมนิวคุงแล้วก็วิโตสั่งแต่ถือวิโตสั่งน่าจะไม่อร่อยอ๋อเอ๊ะวันนี้ลูซีนมีไลฟ์สตรีมด้วยอยากทำงานจังแต่ว่าหัวยังตื้อๆอยู่ตรงนี้คาแรคเตอร์ข้าวในหัวเป็นเวอร์ชันแบบนี้ตรงนี้ก็เรื่องในอีสไตล์คาแรคเตอร์นะครับเป็นหัวอันนี้คือเป็นเซียนเหนียวนุ่มก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าวิชาเหมยจีนเหมยจีนที่ว่าเนี่ยจะเป็นต้นวิชาไทยเก็บตัวนี้อันนี้หลักๆซึ่งตัวนี้เป็นตัวคีย์หลักที่เราจะใช้เราไม่ได้มีความเอามาใช้จนมากเกินไปเพราะเป็นเซียนเนี่ยมันก็เลยจะเป็นต้องมีความคาแรคเตอร์ที่ต้องจีนระดับหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาส่วนตัวไม่เคยทำคาแรคเตอร์จีนมาก็อาจจะแบบทำให้แบบดีไซน์มันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคือมันอาจจะควรดีเหมือนกันถ้า
ให้คนอื่นทำมันก็น่าจะดีกว่าผมทำอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญอันนี้ก็เหมือนทำสนองนี้แหละทำช่องไปเก็บคนอื่นทำว่าทอดว่าเนี่ยทำมีท่าไหนบ้างเดี๋ยวขอประจานดูแล้วก็เลยเราเนี่ยปกติเราจะไม่ดึงเลมมาจากแค่จุดเดียวเพราะว่าถ้าดึงเลมมาจากแค่ภาพเดียวเนี่ยมันจะทำให้งานเราเนี่ยจะไม่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์ปกติเราการดึงเลมเนี่ยเราก็จะดึงแบบมาตัดในงานคือเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเราดึงมาได้แต่ไม่ใช่ลอกลงไปการลอกงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำมากมากที่สุดอย่างเนี้ยเห็นปะเลฟเราดึงมาคือเราจะดูแบบเสื้อเราก็จะเป็นต้องดึงเรฟเฟอเรนซ์ที่แบบทำเป็นแบบงานวาดคนจริงเพราะว่างานวาดเนี่ยก็ต้องผ่านการดีไซน์แบบนึงแล้วก็คนจริงเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีการดีไซน์นะเพราะว่าชุดเนี่ยมันต้องดูว่าเป็นแบบชุดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นชุดถ่ายหนังซึ่งในหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกปรตานทิมานหรือว่าเรื่องอื่นเขาก็จะมีความแฟนตาซีหรือว่าดีไซน์ที่แบบแตกต่างกันออกไปเราต้องการดีไซน์แต่ว่าจริงๆก็ต้องระวังเรื่องแบบคนจริงหรือว่าแบบไอ้นี่อยู่ดีนะเพราะว่าถ้าใช้ในเชิงการค้าเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นการ reference แบบวาดคาแรคเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ดึงออกมาใช้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ดึงออกมาใช้จริงๆคือแน่นอนว่าเรามีความแบบเราดูเนาะแต่พอดูเนี่ยเราไม่ได้ปฏิในองค์การแบบพวกการออกแบบนะเพราะเราแบบเลฟแต่จริงๆก็เลฟคนดูมันไม่ควรจะเอามาใช้นะเพราะว่ามันผ่านการดีไซน์แบบนึงแล้วเราดึงไปใช้มาแต่แบบมีความเหมือนจนแบบทำให้ติดลิขสิทธิ์การแบบมีตามีดราม่าอะไรอย่างงี้ที่เราคนเลี่ยงแต่ว่าอันนี้ก็เราดึงมาเพราะว่าจะดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวไม่ได้จะแบบเอาไปขายหรือว่าเอาไปทำแบบอะไรอย่างอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแบบจริงจังขนาดนั้นคืออาจจะผิดในแง่ของมองว่าเป็นยังไงดีเราดึงกันมาแค่เสื้อผ้าจีนๆแล้วกันจะได้แบบไม่ได้นี่มาเดี๋ยวเรื่องลายเราไปดูที่หลังพวกหนังซอมบี้อะไรพวกนี้ช่วงนี้เหมือนพอพิมพ์หาไปก็จะเจอแต่แบบคล้ายๆแบบของประธานลัทธิมามากเลยอาจจะผมก็อยู่ในช่วงบูมอยู่เราสามารถหาเลฟได้จากอินเทอร์เน็ตกันเป็นหลักนะแต่ว่าหาเลฟได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะต้องไปหาต้นฉบับดีไซน์ทีหนึ่งเพื่อมาActiveเขาเรียกอะไรดีอะถ้าแบบสามารถอ้างอิงจริงว่าเฮ้ยเราไม่ได้นี่นะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่เลเวลอย่างนี้แล้วกันมันจะได้ดูไม่นี่เลยแต่เรามีเลเวลแหละแต่เราไม่ได้พูดนะเพราะมันดูไม่ดีเท่าไหร่ใช่เราก็สตรีมนี้เราก็จะไลน์แล้วก็ทำให้มันลบทิ้งนะเพราะว่าตรงไอ้นี่มันอาจจะมีความไม่ได้
มีดีไซน์นั่นเองว่ารูปนี้จริงมันต้องนานกันแล้วเพราะว่าเราเริ่มจากการดีไซน์เราเขียนมาแล้วเป็นหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะทำไม่เสร็จในวันนี้แล้วก็เราก็ให้ปล่อยให้คนสงสัยเราไปว่าเฮ้ยหนึ่งมาแล้วสองมาจากไหนงงจริงๆใส่พวกเฟอร์ลงไปครับวันนี้อันนี้ก็จะมาดูทีหลังว่าแบบที่เราดีไซน์ตรงนั้นมาแต่ไหนตรงนี้ก็เป็นเฟอร์ใส่ได้จริงๆนี้ถ้าแบบเป็นพวกมวยนี้จริงๆพวกขาสั้นยาวอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเซียนเนี้ยก็อาจจะต้องรักษาตรงช่วงนี้ไว้นิดนึงก็เป็นหนึ่งในดีไซน์แล้วกันแต่ไม่คงไม่ได้ใช้อาจจะตัดออกขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำให้เขาไฟเตอร์แบบไหนแต่เห็นว่าที่ทำเป็นดำๆเนี่ยคือไม่ได้ทำให้ตัดสมว่าดีไซน์มันจะต้องออกมาแบบนั้นแต่เชฟมันจะออกมาประมาณนี้เพื่อให้เราแบบมีความอิสระนะแต่ดีไซน์ตรงวาริชั่นรูปทรงเชฟเรียบร้อยแล้วสามารถแบบเอาไปต่อยอดเป็นส่วนอย่างอื่นได้แต่แบบดูมีความนี่มากขึ้นคือเราไม่ได้จำกัดตัวเองไงเพราะว่าถ้าเราตัดหัวข้อลงไปมันก็จะไม่ใช่งานของเรา จะดูไม่ดีใช่แล้วก็เผลอดีลงมาข้างล่างอ่ะอันนี้ข้อเสียนิดนึงนี่ใส่ไม่ดีชอบเผลอนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ผ้าที่แขนมันไม่น่าจะขาดนะนี่น่าจะประมาณนี้พอน่าจะมันไม่ควรจะใส่ขนาดนั้นถ้าโอ้ขาเห็นไหมแต่ตรงนี้ขาส่วนเท้าเนี่ยเท้ามันก็ประมาณนี้เลยเราก็จะมีเท้าดูอย่างนี้ไหมไม่ดีแหละส่วนมือจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งของแขนก็จะตกที่ประมาณตรงนี้เป็นนิ้วจริงๆห้าก็ดูจะไม่เป็นอันนี้เท่าไหร่ดูไม่ค่อยมีความเป็นนักมวยเท่าไหร่ดูเป็นอันนี้สูงๆไปเลยลดตรงนี้ออกจริงๆถ้าเกิดเราทำเป็นเด็กได้นะเราตีความว่าเรียนเป็นเซียนเด็กเนี่ยเราก็จะวาเลชั่นออกมาเฉดเงาเป็นเด็กเล็กอย่างนี้เพราะเขาเป็นเซียนแล้วไงเขาเลยแบบสามารถเด็กได้เป็นเด็กตลอดกาลอะไรอย่างนี้คนจริงจะไม่เชื่อเขาได้ปกติเซียนจะแบบค่อนข้างจะมีปกติเซียนตามความเป็นจริงแล้วมันจะมีบุคลิกน่าเชื่อถือซะมากกว่าทำไมค่อยแบบมาโผล่เป็นร่างเด็กมันค่อนข้างจะอะไรอย่างอาจารย์นี้ก็น่าจะใช่เสียงนะจะเป็นเทพมากกว่าแล้วก็พอดูตรงช่วงนี้ก็จะจริงๆก็อยากเปิดเพลงคอนะแต่แบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวสวยคือยังไม่ได้เช็คว่าเพลงไหนมันมีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์ดังนั้นเราจะลิขสิทธิ์มันจะมีแบบอันที่มันเปิดได้เพราะว่าเป็นตัวฟรีอะไรเงี้ยของนี้ใช่อันนี้ถ้าเป็นเด็กบล็อกก็จะดีไซน์เชฟประมาณนี้อาจจะมีตรงนี้ให้รู้ว่าคนจีนนะไอ้นั่นอ่ะที่มันจะเป็นตัวนั่นตรงกลางจะเป็นเชฟประมาณนี้แล้วก็ใส่เราตนจำกัดก่อนว่าเป็นจีนทุกบล็อกจะแบบเฮ้ยตรงนั้นได้อ่ะตรงนี้ได้อ่ะครับทำให้ดีไซน์หยุดนิดหน่อยจะถามว่ามันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราพยายามคุมให้เป็นดีไซน์ของจีนออกมาดีขึ้นเนี่ยเราอย่างดีไซน์มาตอนนี้จริงๆก็ดีไซน์เยอะกว่า3แบบแล้วส่วนตัวเราชอบแบบที่3เพราะเราชอบแต่เราเจ็บจริงๆเราก็จะเอาดึงที่เชฟที่3ไปตรงนี้ก็จะเป็นการดีไซน์งานส่วนที่3เรามีเชฟตัวนี้แล้ว
เคเรามีเศษตัวนี้ละเศษตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งพอเรามีปุ๊บเป็นแบบในการวาดส่วนอื่นๆคือเราจะไม่ได้ใช้อันนี้โดยตรงเพราะว่าหนึ่งเรามีความเราเอามาแค่นี้เราเอามาดูเฉยว่าเฮ้ยเราจะดีไซน์ประมาณไหนตรงนี้เราจะไปดึงเลเยอร์ชุดซีนมาสักหน่อยก่อนแล้วว่าไปเห็นอยู่คนหนึ่งแต่ต้นตั้งแต่ต้นคลิปอะข้อก่อนอาจจะทำงานอะไรช้าหน่อยเพราะว่าจริงๆก็มีงานอื่นโอเคเราจะเปลี่ยนบัตรนิดนึงบัตรร่างงานเป็นอันนี้แล้วเราคิดว่าถ้าเป็นตัวดินสอจะทำให้อารมณ์ที่มันเส้นมันดูมีความโอเคขึ้นนุ่มๆขึ้นจริงๆไม่จริงนะเริ่มเลยฮัลโหลนี่ดินสอจริงปะนี่เดี๋ยวเราควรจะไปเอาสีเทามาดิยังไงดีเราจะดีไซน์ครับตัวละครเนี่ยเป็นสีแดงเราจะดีไซน์เราจะวาดโครงเข้ามาแบบคือมันต้องมีโครงอะไรคือทุกสรรพสิ่งในโลกต้องขึ้นโครงก่อนไม่ขึ้นโครงเดี๋ยวเบี้ยวโครงหัวศีรษะอ่ะเบสิกเลยเราจะแบ่งหน้าเขียนนะตรงนี้ขอเลื่อนลงมาเป็นเด็กแล้วก็ไม่ใช่เด็กด้วยไม่ใช่เด็กก็ต้องประมาณนี้อันนี้กะเราคร่าวๆเพราะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันนี้นะซีไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่งานถ้าเป็นงานก็อาจจะอีกเรื่องนึงจะซีไว้นี้ตรงนี้เราจะดูตรงนี้หัวปุ๊บหัวช่วงตัวช่วงคอก่อนช่วงคอเนี่ยมันจะประมาณ2ตรงนี้เราก็จะเชือกมาเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอแล้วแต่อกก็จะเท่ากับหัวคือตรงข้อนี้ก็จะเป็นอกในช่วงนี้ไหล่รู้ลงก็จริงเพราะว่าเป็นเด็กเพราะว่าเราจะให้มันนิดนึงจริงๆก็บอกว่าเตือนดีไซน์เด็กกับผู้ใหญ่ไม่ได้ต่างอะไรในแง่ของสรีระเนี่ยความต่างมันจะอยู่แค่ของฝ้าของดวงตาเล็กน้อยพวกขนาดอะไรบางอย่างที่มันจะไม่ค่อยเท่ากันหรือว่าตรงแต่เชฟจริงๆมันเท่ากันนะเชฟจริงๆมันเท่ากันถึงมันจะดูไม่เท่ากันยังไงก็ตามอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเท่ากันแต่ใช่ไปวัดมาแล้วมันก็เท่าฮัลโหลทำไมถึงเท่าเปลี่ยนมาไม่เข้าใจงงนะทำไมถึงเข้ากันของจริงเขาลองเอาเด็กไปเทียบดูสัดส่วนมันไม่ต่างจากผู้ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าขนาดตัวหรือว่าสายบางส่วนที่สอดแทรกมามันจะต่างจริงๆมันเพิ่มหน่วงเวลาต้องเพิ่มหน่วงเวลาก่อนนะตอนก็แบบใช้คลิปว่าโดนยูทูบเตือนไว้21นาทีแล้วจริงจังวะเนี่ยเพิ่งทำได้นิดเดียวเองคิดว่าคลิปกี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จดีนะวะเราจะไม่ทำเป็นทีโพสนะเพราะว่าไม่ใช่งานย้ำว่ามันไม่ใช่งานเราจะไม่ทำทีโพสถ้ามันไม่ใช่งานคือมันแค่วาดรูปเล่นเราจะไม่ยอมจริงจังกับมันมากกว่านี้คือแค่นี้ก็จริงจังแล้วนะแค่มาพูดทำเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องนู่นนี่นั่นก็ยังสุดๆแล้วจริงๆแต่เราจะไม่แพ้มเยอะกว่านี้เราอยากคุยกับวิโต้สักจริงๆไม่ใช่อยากคุยอยากไปเจอครับรอเขาไลฟ์อยู่ถ้าวิโต้ไลฟ์สั่งวิโต้ไลฟ์เริ่มนี้เราว่าเราจะเฟดตัวแต่ว่าปกติเขาไลฟ์เช้าเราจะแบบเฮ้ยเขาไลฟ์ตั้งเช้าแง่รอได้เนี่ยไม่ก็อยาก
อยากดูแล้วเดี๋ยวไปหาเพลงฟรีสตรีมมิ่งมา YouTube เราไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราเปิดเพลงของ YouTube นะ YouTube มันจะแบนแบตตูหรือเปล่าบอกเต้นเหลืองเลยว่าแบบคลิปมันก็ยุ่งตัวเองอยู่แล้วคุณอาจได้แคร์ไหมแล้วถ้ามันบอกติดทางรายการก็อีกเรื่องก็จะแบบว่าให้เพลงมันดังฝ่ายนิดนึงเราไม่รู้ว่ามันดังมากไหมแต่จะว่าจะให้คนอื่นดูมันจะได้ง่ายต่อกันนะตรงนี้ครับจริงๆเราค่อนข้างไม่มั่นใจเรื่องการวาดสรีระนะเพราะว่าไม่ได้วาดสรีระแบบเห็นชัดๆมาแบบนี้ยังขาดเลยรู้สึกว่ามันจะเบี้ยวสายเบี้ยวมากด้วยจริงๆปกติเราจะไม่หาได้แค่ไม่เพราะว่าวาดปิดเราไม่ได้เป็นงานติดตามคิดว่าฝึกไว้สักหน่อยก็น่าจะดีครับนี่ประมาณนี้ใช่เราก็จะมีสตรีมบ้างไม่สตรีมบ้างเพราะว่าสำหรับคือเรามีงานค่อนข้างนี่ว่าแต่เราวาดไลท์ทูดีเราก็จะตัดเขาปัดไปด้วยคือถ้าเรามีฝัดไลท์ทูดีมันก็น่าจะดีกับตัวเองด้วยนะก็เลยว่าจะทำตอนขอไปทำวาดเล่นกันอาจจะเห็นว่าดีไซน์มันดูเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปแต่ว่าจะลดทอนดีเทลบางอย่างให้เขาดูแบบมีความเป็นเด็กมากขึ้นแต่เดี๋ยวขอนี่แหละอย่างขนาดขาเงี้ยเราว่ามันดูใหญ่ไปหน่อยสำหรับตัวละครประเภทเด็กขนาดตัวความหนาอะไรก็อาจจะลดบ้างดูตรงนี้เบี้ยวแล้วเนี่ยจริงๆมันเบี้ยวเลยฮัลโหลทำไมเบี้ยวขนาดนี้โอเคประมาณนี้จริงๆคือตัวทำเบี้ยวแล้วมันก็เลยดูเป็นผู้ใหญ่เกินบ้านะเราทำงานเบี้ยวฮ่าๆดีนะไม่ใช่งานสมเนี่ยพอเราว่าจะดีไซน์เขาคาดเสร็จเราก็จะแบบเราก็จะเมินเรื่องไอ้นี่ไปเลยเราก็จะเมินเรื่องอื่นไปเรียบร้อยเราก็ต้องปรับแก้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าขามันเป็นตรงนี้เข่ามันต้องอยู่ตรงนี้จะถูกปรับลงให้มันประมาณนี้แหละน่าจะสุดสวัสดีพ่องานสวัสดีเอทีคิดเองสวัสดีครับเรากำลังไลฟ์สดอยู่นะเราแค่จะมาบอกคุณไม่เห็นหรอกเราไม่ได้ไลฟ์หน้าเฟซเราไลฟ์ใน YouTube เราตั้งไว้ว่าเดี๋ยวคุยไลฟ์เสร็จแล้วมันก็จะปิดเป็นวิดีโอส่วนตัวก็ถ้าไม่ได้ดูตอนนี้ก็ไม่เห็นหรอกตอนที่เราไลฟ์อยู่ไม่สดว่ารูปเหรอ
อืมใช่เรากำลังวาดรูปอยู่กำลังพูดถึงเรื่องดีไซน์อยู่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะเราแค่แบบล่างงานแบบเล่นๆอ่ะไม่ใช่งานแบบขำๆทำคอนเทนต์ว่างั้นก็ไม่มีอะไรในช่องเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้เป็นช่องไว้ลงอันนี้หรอกมันคืออันเดียวกับเมลปกติเราอะเราก็เลยเอาไว้ลงแบบขำๆไม่ได้ลงแชร์ไปหน้าเฟซเลยเดี๋ยวคนไม่เห็นกันเราก็ไม่ได้ให้คนเห็นนะจริงๆมีคนดูอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไม่ได้กาดอะไรให้คนดูอยู่แล้วนี่ไลฟ์แบบมันมีคนติดตามทิ้งไว้สองสามคนนะเห็นอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าติดตามจากไหนถ้ามันมีจำนวนผู้ชมพร้อมกันไม่ใช่อ่ะไม่รู้จักสักคนเลยจริงไม่รู้จักใช่เราก็เลยบอกว่าใครวะถ้าในลงเข้ามาติดตามน่าจะเปิดเป็นสถานะให้แล้วกันเปิดเป็นหน้าเฟซจริงๆก็ลงไปตะกี้นะเราไม่ได้นี่สถานะชั่วคราวไลฟ์เสร็จแล้วก็จะปิดก็จะลบตัวเองก็จะเป็นตัวไม่มีเงินได้จริงๆก็คุยคนเดียวนี่เหงามากนะบอกไม่คือแบบไม่มันมีคนดูว่าจริงแต่เราก็ต้องพูดเนี่ยคุณมันใช่แต่เราก็เข้าใจนะมันก็เป็นเหมือนไลฟ์ว่ารูปปกติถ้าเราไม่ได้ดังมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณถ้าไม่ได้ดังคนก็จะแบบเฮ้ยประมาณสองสองนี่ใครวะหรือว่าแบบไม่นี่ก็จะมาสองเป็นหนึ่งเนาะอืมเขาก็จะมาสองเป็นหนึ่งแล้วเขาไปเพราะว่าปกติไลฟ์ว่ารุ่มมันก็นานอยู่แล้วคุณไม่ดังอีกแล้วจะดูทำไมคุณไหมแต่เราก็ไม่แคร์ไลฟ์ลอวิโต้ไลฟ์สดมือข้างนี้อีกแล้วไงตรงนี้อีกแล้วช่างเถอะไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นแค่ล่างเส้นคร่าวๆด้วยครับใครเรียกเราหรือเปล่าไม่นะเรนโต้ที่ทำงานต้องทักทายลูกมูนะไม่ได้เป็นลูกมูนะตอนนี้เป็นคนไลฟ์สดอยู่เป็นเขียนคะแนนหรือยังของโนวาโอ้ยคะแนนตกต่ำสมควรแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอได้เท่าไหร่อ่ะฮะหนึ่งไงได้ดิก็ตรงว่ามันซ่อมตัวเองทั้งชาติคุณมันไม่ออกเอ็กชั่นเลยเขาก็แบบช่วยหาพื้นที่ให้นะหาเป้าหมายหรือว่าสำคัญมากเลยคุณเถียงระบบอ่ะระบบเขาให้แค่นี้ก็แค่นี้สิแค่นี้ตรงเจริญโคตรคือเลยนะเรากำลังแบบตั้งหิดตั้งหิดกับดีไซน์เด็กอยู่โอ้ยพลังงานไม่กระจกได้เอเลนออยเช็คไอ้พวกเทมพลอยตัวอะไรเงี้ยยกของเป็นใจเยอะเนาะไม่เป็นของอ๋อคุณไปใช้พลังที่แบบไม่ใช่ไม่ตรงสายเอเนจีเลยหายหมดก็จริงๆก็เป็นพวกไซโคพาธก็ถึงจะแบบใช้ได้เยอะเทเลพาธเทเลพาธไซโคพาธนี่อะไรวะเอเนจีในจะมีผลกับเรื่องจำนวนการใช้เนาะใช่ประมาณนี้เราก็ดีไซน์ตรงนี้ถ้าใช้เนโลไปสองสามครั้งก็หมดตัวแล้วแห้งเลยนะเลิกตรงนี้พอละอ่ะตอนนี้เรามีเสพข้าวอาจจะแอบลงมานิดหน่อยใช้วิธีที่เร็วที่สุดในชีวิตครอบด้วยปากกาแล้วก็หมุนอย่าหาทำมานี่นะเฮ้ยทางนี้นะทีมพวกนี้เหรอทำไมเราต้องมาซิมในสตรีมตัวเองด้วยวะชิบหายซิมมาทางนี้นะในสตรีมตัวเองเชียร์อ๋ออันนี้สตรีมอยู่เหรอทักทายคนในสตรีมด้วยครับเองมันจะมีใครให้ทักทายห้องงาน
ไอ้คนดูมันมีคนเดียวเออตัวกูเองเหรอเอ้ยตัวกูมันไม่นับดิเราสงสัยมากเลยตั้งแต่เมื่อกี้ละคือเราก็ไม่ได้ดูอยู่นะคุณอะไรจริงไม่ใช่อ่ะคุณยังไม่เข้าหน้าเฟซคุณเลยเรารู้เหอะจริงๆดูออกวันนี้พิซซ่าน่าจะไม่เข้ามั้งเห็นหลับๆตื่นๆนอนๆนอนๆเมื่อคืนก็แมวโจมตีตอนเช้ามืดเช้ามืดนี่ก็ไม่เมื่อคืนนี่ว่ะก็วันนี้นี่เราก็ลบของนี่ออกจริงๆยังสงสัยเรื่องออกแบบเด็กอยู่นะงานแบบวาดให้มันดูเป็นเด็กเราทำไม่ได้เลยจริงจังโชว์ต่างไงก็ใช่แต่มันไม่เหมือนนะคุณอะไงเดียวต้องบอกว่าคือสรีระเราทำถูกใช่ไหมพอสรีระมันเป๊ะปุ๊บอะมันดูไม่ใช่เด็กเลยคือจริงๆมันไม่ควรเลยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือสรีระเป๊ะยังไงมันก็จะต้องยังไงก็ต้องเด็กอยู่อ่ะคุณเกียร์นะมันเป็นไปได้ยากมากเพื่อนเล่น Valorant สตรีมแล้วก็เราวาดรูปนี้เราลบตรงนี้ออกนะก็ตรงนี้ก็เคลียร์เส้นตัวนี่ก่อนตัวที่ล่างสวัสดีคายะถ้าเป็นเด็กนี้ก็ไม่ต้องมีเส้นตรงคอก็ได้มั้งมันจะทำให้ดูแก่ขึ้นอีกเด็กอ้วนดิเขียนยากโอ้โหพ่อแม่คุณอ้วนยากคุณอ้วนยากจะฆ่าไปเลยเหรอไอ้เอที่ได้คะแนนทดสอบจากอาจารย์1111ได้1ทำไมอ่ะเขาวิจารณ์ว่าไงมั้งอ่ะว่าที่1แล้วอีกคนหนึ่งให้0นะคุณโอ้ยสงสารจริงๆเราก็สงสัยอยู่นะว่าจำนวนผู้ชมพร้อมกันนี่คือใครนับไงวะนี่ไปดักตกสตรีมคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยเสาไม่แย่เบรกได้แรงอะไรมากกว่านี้ผู้เขาเยี่ยมมากเลยจริงเราดีวันนี้เบคทำได้หลายอย่างจริงๆเบคเอนี่เยอะปะหลายตัวเองวะเยอะแต่ไม่ได้ใช้เลยก็ไม่รู้จะเดินไปไหนหรือตอนแรกเราอยากวิ่งตามเสียงปืนแต่ก็ไม่แน่ใจเห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้ก็เลยจริงเพราะว่าไปแค่เจเนโก้คนเดียวเองทำเคยอยู่คนเดียวใช่เอทีเขาต้องเตรียมตัวกันก่อนเราไม่เขาก็คือเราไม่ได้ไปยุ่งโทรศัพท์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าไอ้นี่สแตทเบสก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้บอกคนอื่นเลยหรือเปล่าน้องว่าเบสคนเดียวเลยไม่รู้กันเท่าหรอกเรารู้พิกัดเราเบสจะวิ่งไปทันทีเราบอกทุกคนนะแต่ทุกคนไม่ฟังตัวเองเราไม่ผิดจริงบอกพิกัดเรียบร้อยแล้วตอนแรกเราก็บอกเบคด้วยว่าใช่มันถูกต้องแน่นอนเราเบคก็เพิ่งไปวะเพิ่งไปตอนเดินกลับมาแล้วไปเลยแหละมันลงอยู่แล้วจำไม่ได้ละก็ตอนเพราะว่าบอกปุ๊บฟาซองตัวเองแล้วเบคก็ยืนตะโกนถามด้วยกันเอต้าก็ทำได้ยังเอเลต้ารอเหตุการณ์อยู่นั่นแหละแทนที่จะไปช่วยน้องจริงเราน่าจะไปช่วยตั้งนานละคุณว่าแต่พังเงือพังงำอยู่กับเราบอกให้ไปก็ไปทอยเต่าไม่พลาดเลยเห็นไหมทอยเต่าสวยมากเลยทอยเต่าน่าเกลียดมากเลยสูตรเยอะมากอย่างร้อยห้าเทิร์นเราก็ได้ไปข้อมูลนิดนึงนะเราจะใส่ผมเป็นยังไงดีนะเตรียมกับตักเตรียมอะไรไว้เนี่ยคุณคะแนนแกล้งเลต้าเท่าไหร่ดีจริงเหรอพ่อแม่เสียใจทำตัวเองทั้งนั้นเลยจริง
เดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบหน้าเราทืบเดโอแทนเพราะว่าแกนแจ้งเอเดต้าเอเดต้าดีอยู่นะตอนทดสอบระบบแต่คุณไม่ไปไงกูบอกไปก็ไม่ไปดื้อแห้งต้องบอกให้คิดอยู่เบสมันก็ตามคางมันอยู่นะมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอพ่ออืมตามคางเนาะเราไปนั่งคิดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนั่งบนรถอะสุขากูเป็นยังไงวะของเราโนว่านายถ้าโลเราก็แบบของโนว่านายมันก็แค่หงิดตามภาษาคือแบบคืออ้าวไม่อะบอกว่ารู้สึกไม่เหมาะกับมูแบบนี้เท่าไหร่จริงจริงเอต้าแม่งพังเงอพังงามอะต้องการคนที่แบบฟังปุ๊บไปเลยอะคนแบบนั้นบ้างไม่ใช่หรอกเฮ้ยบอกข้อมูลเสร็จแล้วรอตูอยู่นั่นแหละรอทำไมปล่อยตูเดี๋ยวเราย้ายห้องก่อนนะคุณเราจะได้สตรีมแบบนี่หน่อยนะโอเคไปละบ๊ายบายทุกคนโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับคนอื่นอยู่เนาะลองออกมาดีกว่าเพราะว่าเราจะได้สตรีมแบบสะดวกอืมตอนนี้ก็ทำวอกช่วงผมเนี่ยกำลังบอกยังไงดีกับผมคือผมเนี่ยมันจะได้แบบไหนอันนี้เราล่างด้วยการใช้อันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวตัดเส้นออกมาทีหลังให้มันเป็นผ่าไปช่วงฝาเขาอาจจะโค้งหน้าจะแค่ประมาณนี้ช่วงหน้าน่าจะประมาณนี้น่าจะกลมๆที่เคยบอกถนัดสเก็ตสีมันจะเอาสีมาทบอย่างนี้คือเลือกสเก็ตสีได้ไหมเราไม่รู้นะไม่เคยสเก็ตสีเหมือนกันเราเข้าใจของเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็จะไม่ใช่ความรู้ที่ต้องมากนะแต่เรื่องการออกแบบและการดีไซน์เนี่ยเราเข้าใจค่อนข้างจะถูกเลยแต่พวกคำบางคำที่ใช้ในวาดรูปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือเรียนออกแบบมาไม่ได้เรียนความรู้การออกแบบเราก็จะมีขั้นตอนจริงก็เอ้ยตอนแรกก็ดีอยู่นะตรงประมาณนี้ตรงประมาณนี้ต่อไปปัญหาหลักชุดเราอยากได้เชฟประมาณนี้แต่เราไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เราจะตัดไปทีละพาร์ทแล้วกันอื่นชุดตรงนี้ชุดเป็นตรงนี้ป่ะคือเราว่าชุดอย่างเงี้ยมันก็ดูจีนอยู่นะแต่ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆก็จะเป็นตอกที่โคตรตีนอันนี้เป็นเชฟก่อนละกันเชฟจะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บประมาณนี้นะมันยังดูไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่ดูโชว์นี้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปหรือเปล่าเราคิดว่าช่วงตัวมันจะยาวไปหน่อยนะเดี๋ยวขอเช็คตัดส่วนหนึ่งโอเคขายาวไปหน่อยขายาวแขนก็ยาวสิอย่างนี้หรือขาไม่ยาวแต่ว่ามันยาวกว่าเราคิดว่ามันยาวไปนิดโอเคอันนี้ถูกต้องมากกว่าวันนี้ไม่ได้ช่วงนี้โอเค
แล้วก็นั่นนี้จริงๆเท้ามันใหญ่ได้อยู่นะแต่การที่มันใหญ่มันก็ต้องมีความสมเหตุสมผลในการใหญ่ของมันด้วยมีรองเท้าสวมอยู่รองเท้าเด็กก็จะดูใหญ่ๆหน่อยเนาะนี่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นอืมว่าถ้าเป็นรองเท้าแบบเด็กช่วงจริงๆเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าข้อลูกกันมากกว่าเด็กก็จะดูไม่ได้ใหญ่อะไรอันนี้ก็เรียกว่าเด็กไม่ได้เท่าไหร่นะดูหนุ่มมากนิดนึงถ้าจะว่าไปเราจะดูยังไงว่าคนมันดูอยู่มีคนอยู่ว่านี่ก็ไม่เห็นนะเพราะเป็นต้นไม้อ๋ออันนี้นะอันนี้ก็บอกอยู่มีคนดูพร้อมกัน3คนตลอดมันจะเป็น3กันมีคนอยู่เหรอโอเคตรงนี้เราจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเคลียร์เรื่องสีที่หลังแต่ว่าหลักก็เพราะว่าเป็นเกมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะฟิกสีตายตัวแล้วหรือเปล่านะเราเลยคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องเป็นสีทำนี่แหละครับนะอาจจะเปลี่ยนตรงสีช่วงนี้คือเป็นเสียงก็ไม่น่าจะใช้สีตรงโทนนี้แล้วน่าจะเป็นโทนฟ้าอ่อนโทนจะดูสุขุมไม่ค่อยโฮลี่เท่าไหร่นะเทเพราะว่าเสียงไม่ใช่เทมันจะดูเป็นถือสิงกินเตก็จะน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบถ้ามีบุคลิกร้อนแรงหน่อยก็จะใช้สีแดงมีความยิ่งใหญ่พลังมหาศาลเราก็เต็มไปด้วยพลังทั้งหลายแบบนั่นแหละก็จะใช้สีขาวเป็นหลักสีสีแดงเป็นตัวเสริมเพราะว่าเป็นอย่างน้อยมันก็เป็นจีนนะคุณมันก็เป็นประเทศประมาณนั้นอยู่แล้วพอเรื่องดีไซน์เราก็ค่อนข้างพอเป็นสิ่งจริงๆพวกของข้างในเนี่ยเราจะค่อยทำทีละชิ้นมันจะเวอร์กว่าแล้วเราก็จะแบบเราจะดีไซน์ก็จะดีไซน์ตรงนี้ที่เราที่การเกมเขาต้องดีไซน์ตรงนี้เพิ่มนะตรงนี้ตัวที่ดีไซน์เพิ่มให้มันมีอะไรโอเคแล้วตอนนั้นก็ชุดนี้ต้องอยู่ใต้การเกงเป็นชุดตัวไหนที่เราจะสวมอันนี้ก็จะปิดตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นเสียงแล้วผมน่าจะขาวน่าจะหมอกฟ้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนสีผมตรงนี้เรียบร้อยละแล้วก็ใส่เรื่องเงาเรื่องอะไรตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแค่สีแบบล่างๆก็จะเห็นได้อยู่แบบว่าเป็นสีล่างเพราะว่ามันจะมีแค่เรื่องดีไซน์ที่แบบประมาณนี้ดีไซน์จะจบลงที่ช่วงนี้ตรงนี้เป็นชุดตัวในชุดตัวในนะเราก็จะเป็นชุดละรูปเนาะมันจะได้แบบดูท่าข้อทีไม่แบบทำให้ตัวดูผอมเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ลกลังนะครับทีนี้พอเป็นตัวนอกเนี่ยเราต้องมาคิดก่อนว่าตัวนอกเนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างถ้าดึงกระเชษตัวเนี้ยเราจะมีผ้าตัวหนึ่งที่มันจะต้องลากขาดตรงกลางตรงนี้ขอใช้สีเหลืองในการลากนะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดมาที่ข้างหลังด้วยที่อันนี้หน้าหลังน่าจะเท่ากันแต่ว่ามันหน้ามาตรงนี้แล้วก็ปุ๊บมาตรงนี้หรือเปล่ามันจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าควรจะเป็นผ้าพันแล้วก็เอาไอ้นี่ตลอดคิดว่าอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ดูเข้าท่าเข้าทีมากกว่าทีนี้เราถามว่าข้างในเราอยู่ทำไมก็ในแง่ของดีไซน์เราก็ต้องเก็บรายละเอียดทั้งข้างในข้างนอกชุดที่เราอยากจะเก็บไว้หรือว่าเราก็ต้องแบบมีส่วนที่แยกเก็บไว้บ้างทีนี้เราก็จะแบบมีเสื้อมาถึงตรงนี้นี่เป็นแค่ดีไซน์นะเรายังไม่ได้แบบ
่ามันจะออกมาขนาดตรงนี้เป๊ะๆไหมแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะจบที่ประมาณตรงนี้นี้เห็นว่าคลองมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันจะดูแบบเฮ้ยยังไม่ก้อนนี้แสดงว่าจริงๆอะเราว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่ค่าแต่เราก็จะไม่ได้ใส่ตรงนี้แต่เราแต่ว่ามันเป็นผ้าหน้าหลังน่าจะเวิร์กกว่าซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคนจีนเขาจะเข่งขนาดตรงช่วงนี้ไหมนะเราเดี๋ยวว่าเราจะใส่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนอกอีกตัวนึงอย่างแล้วตรงช่วงดีไซน์ก็อย่างรับรองว่าเราอาจจะฟิกไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นเราพยายามเก็บส่วนเข้าไปเมื่อ layer below แล้วก็เมื่อ layer below อันนี้ก็จะกลายเป็นสีอย่างนี้แล้วแล้วก็เราย้อนกลับมาทำเสื้อก่อนทีนี้เราคิดถึงว่าเราจะใส่แขนเสื้อของฟองคนจีนจะใส่ชุดยังไงถ้าเป็นแขนฟองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นชุดที่มีมาทับอีกตัวหนึ่งตัวนี้โดนยัดตัวไหนตัวหนึ่งนี่ครับแน่นพอหัวแล้วนะมันก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่อ่ะนั่งเร็วเหมือนคนนั้นมากเลยจำได้ไหมคนนึงไปเตอร์ดีไซน์นี่เร็วยิ่งแบบแต่ลงชิ้นส่วนชิ้นแต่ละชิ้นเราก็ยังไม่ได้กำหนดสีนะเราแค่กำหนดให้มันดีเทลมันห่าจะเป็นวิ่งงานที่มือดีจังเลยกดเริ่มดีกว่าจริงๆก็อยากสตรีมพร้อมกันหมด3ที่4ที่ได้นะคือจะเปิดแอปสตรีมอะไรคืออยากเปิดไว้ในเฟซด้วยแต่ก็
ช่างแท้ทำไมนั่งไหนต่อดีจริงๆถ้าจะติดในเฟซเราก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ไม่ค่อยอยากกลัวอันนี้นี่หน่อยมีปัญหาไม่ต้องมาวาดภาพตีกันดีพี่โยก็หล่อจังเลยเริ่มมาบีบผู้ชายจริงๆพี่โยไม่ใช่ผู้ชายพี่หญิงมันเริ่มทำไอ้นี่ก่อนทีนี้ดีไซน์มันจะตกแค่ตรงนี้ก็คงไม่ใช่ทีขอเป็นคือเราพอเป็นเทสเซนเราเขาหน้าอาจจะได้ใส่จุดตรงนี้นะครับดีไซน์ที่เพิ่มอีกเรามีตัวนี้เหมือนเดิมสิ่งที่เราใส่เข้ามาแทนเป็นเทสเซนจะเป็นชุดไม่มีแทนก็ได้พวกอาจจะไม่เหมาะอาจจะดูนี้ไปก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราจะเป็นอย่างนี้พอจะได้ที่มันที่เสียงอะไรครับก็ยังดูแปลกๆอยู่ดีนะเดี๋ยวเราขอไปดูเรื่องชุดทั้งนั้นแล้วคอเลนชุดที่มีนะมันก็ใช้ได้แหละอาจจะต้องมีความแบบเช็คที่คือดีไซน์ความเป็นจริงแล้วมันก็จะพอลบๆข้างๆมันจะดูไม่ค่อยดีเราต้องไปเพิ่มหาดีไซน์ร่วมเพิ่มเข้าอีกเลยกำลังแบบสร้างใจเรื่องชุดหรือว่าจะเปลี่ยนอ๋อใช่พอชุดนี้มันเป็นชุดเหมือนเสียงเออจะเป็นเสียงชุดใหม่ลองเป็นสีขาวแล้วกดีไซน์ชุดประมาณนี้แล้วก็เครื่องโทรศัพท์ลงไปก็ได้เราจะตัดสีเหลืองออกเพราะว่าสีเหลืองดูไม่กระจายดังดูเคียวดูเข้าถี่ไปนี่ด้วยแล้วก็พอมีตัวนี้เสร็จแล้วก็ต้องมีตัวนอกตัวนี้
ไอ้ตัวน้องเนี้ยมันก็จะใส่ประมาณตัวน้องเนี้ยใส่หัวของจริงนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับมันก็ตรงนี้ปัญหาก็คือตัวนอกกับตัวในที่ทำให้มันมีความเด่นอันนี้ก็จะมีภาพอยากได้ภาพเต็มชอบชุดอย่างนี้เท่ดิอันนี้ไม่โอเคนะซึ่งดีไซน์ก็ชอบไทำได้ว่ามีเรื่องนี้มีรัดข้อมือก็ได้เนี่ย
จริงๆก็เหมือนดีไซน์พวกนี้ก็เอามาใช้เป็นชุดอื่นได้เราดีไซน์มาครั้งเดียวมันก็ไม่ปรับถูกแอร์ก็ทำอะไรดีไซน์พวกนี้ก็เป็นชุดนี้ตัวละครหรือว่าขึ้นอยู่กับลักษณะว่าเราดีไซน์มันโอเคกับละครในทุกๆแบบหรือเปล่าได้เห็นว่าเราก็ไปดึงเล็บมาต่างหลายอย่างแต่มันก็ไม่ได้มีแค่แบบอันนี้อย่างเดียวเดี๋ยวจะจบได้ละเพราะว่าเริ่มง่วงโอ้ชั่วโมงแล้วอ่ะคือว่าแค่นี้นะโอเคพอหยุดไลน์เซสสตรีมจ้าGood night ทุกคน